Jungle. Audio Jungle. แล้วเราก็มาถึงช่วงเวลาที่หลายท่านรอคอยแล้วนะคะในวันนี้ค่ะนอกจากที่เราจะได้รับแรงบันดาลใจในการพิชิตเป้าหมายและความสำเร็จแล้วเรายังได้ความรู้ด้านวิชาการในหัวข้อ Change to New Normal เปลี่ยนเพื่ออนาคตเราจะทำธุรกิจนี้หรือปรับเปลี่ยนอะไรในยุคของ New Normal ซึ่งเราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันในวันนี้ค่ะดิฉันขอเรียนเชิญทุกท่านพบกับคุณมงคลลุสัมฤทธิ์ก่อนครับท่านประธานจัดงานท่านประธานเอฟนะครับอาฟิลซ่าท่านนายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตที่ปรึกษาทางการเงินนะครับผู้บริหารระดับสูงของสถาบันบริษัทและนะครับผู้ได้รับรางวัลอาฟิลซ่าอวอร์ดครั้งแรกประวัติศาสตร์ของโลกครับสวัสดีครับต้องบอกว่านี่ขั้นคืนส่วนร่วมกับประวัติศาสตร์หน้าสำคัญที่สุดของธุรกิจนะครับอุตสาหกรรมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจนะครับกับทุกๆท่านด้วยนะครับกับผลงานของท่านที่ทำมาแล้ววันนี้ท่านมารับรางวัลซึ่งเป็นกำลังใจให้เราได้ทำสิ่งดีๆต่อไปถูกไหมครับสร้างมาตรฐานที่ดีต่อไปสำหรับหัวข้อวันนี้เราคุยกันนะครับเปลี่ยนเพื่ออนาคตนะครับ change to new normal อย่างที่ท่านทราบดีครับวันนี้คำพูด new normal เป็นสิ่งที่คนพูดกันบ่อยมากเนาะนะครับแต่ความเป็นจริงแล้ว new normal ที่บอกธรรมดาใหม่มันคืออะไรจริงๆแล้วต้องบอกว่าธุรกิจเราเองเนี่ยนะครับในอุตสาหกรรมเราเองเนี่ยมันไม่ใช่เพิ่ง new normal หลังโควิดหรอกครับมันเป็นมานานแล้วพอสมควรถ้าเราสังเกตมันดีๆนะครับวันนี้ผมมีเนื้อเวลาประมาณ45นาทีเท่านั้นที่จะคุยกับทุกท่านนะครับเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับเริ่มต้นอันนี้ก่อนทุกท่านครับนี่คือข้อมูลล่าสุดของประเทศไทยนี่คือข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งเราบอกว่าปีนี้ GDP ประเทศเราจะเป็นอย่างไรซึ่งตอนแรกเนี่ยคาดการณ์ว่าจะมีโอกาสติดลบ 5.3 แต่ท่านทราบไหมครับปัจจุบันนี้นะครับคาดการณ์ใหม่คือติดลบ 8.1 ในไตรมาสที่2นะครับที่เราล็อกดาวน์ไป GDP เราติดลบถึง 12.12% นะครับซึ่งถือว่าสูงมากๆแล้วก็ GDP ไม่ได้ไทยคาดการณ์ว่าจะติดลบ 8.1% ก็ถือว่าสูงมากๆเหมือนกันมันเป็นวิกฤตทางการเงินครั้งหนึ่งเหมือนกันคือเกิดขึ้นกับประเทศเราแล้วต้องบอกว่าถ้าเจอปี40ต้มยำกุ้งหรือแฮมเบอร์เกอร์คริสปี2008นี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เรากำลังเจอปัญหาเรื่องโควิดเป็นปัญหาทางสุขภาพที่พวกเรามีการจัดการที่ดีนะครับแล้วก็มีผลกระทบทุกอย่างแม้แต่การจัดงานเอฟฟินซ่าของเราครั้งนี้เหมือนกันนะครับเอฟฟินซ่าอวอร์ดครั้งนี้เหมือนกันก็ได้ผลกระทบจากโควิดเหมือนกันแต่สิ่งที่มันยิ่งใหญ่กว่าโควิดหรือปัญหาทางสุขภาพคือเรื่องที่ตามมาปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆที่เกิดขึ้นนี่คือตัวเลข GDP แต่คราวนี้ผมมีตัวเลขล่าสุดของอุตสาหกรรมประกันชีวิตไทยครับนี่คือต้องขอขอบคุณนะครับสมาคมประกันชีวิตไทยนะครับที่เราทำตรงนี้ออกมาข้อมูลนี้ออกมาเราคาดการแบบนี้ครับในปีนี้นะครับในปี2563เนี่ยเราคาดการว่าอุตสาหกรรมประกันชีวิตเราจะเติบโต 0% 0% หมายความว่าเราปีนี้กับปีที่แล้วตัวเลขเดียวกันโอเคนะครับไม่เติบโตแค่ไม่เติบโตเนี่ยผมบอกว่านี่คือสุดยอดแล้วนะเห็นด้วยป่ะแค่ไม่เติบโตเนี่ยถือว่าสุดยอดแล้วนะเพราะทั้งประเทศเราติดลบ8แต่อุตสาหกรรมเราเองเนี่ยยังคงรักษาสแตนดาร์ดได้เท่ากับปีที่แล้วอันนี้ต้องถือว่าสุดยอดมากๆยอดเยี่ยมมากๆนะครับมีข้อมูลต่อไปครับนี่คือข้อมูลไตรมาสที่2ครับก็คือที่เพิ่งปิดไปนะครับดูเบี้ยประกันอะไรเกิดขึ้นครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือประกันแบบสะสมทรัพย์หรือ endowment เนี่ยเป็นสัดส่วนถึง 48.39% สังเกตสีแดงๆนิดนึงนะครับเราติดลบครับติดลบสีแดงๆนะครับติดลบ 7% กว่าๆนะครับแล้วก็มาดูนะครับโฮลแม้แต่ whole life ประกันที่เป็นแบบตลอดชีพก็ติดลบครับถ้าคุณดูภาพนี้นะครับมีสัดส่วนสังเกตดีๆมีประกันอยู่2ประเภทเท่านั้นเองที่เป็นบวก2ประเภทนั้น2ประเภทนั้นคืออะไรครับเห็นไหมครับท่านสังเกตนะครับสีแดงๆสีชมพูไหมครับเฮลครับประกันสุขภาพเติบโต 7.9% ครับแล้วก็ตัวสีน้ำเงินครับ CI ครับ CI Rider ซึ่งมีสัดส่วนยังน้อยอยู่ก็เติบโตเหมือนกันมีแค่ประกัน2ประเภทเท่านั้นที่ยังคงเติบโต
ยูนิตลิงก์ตกต่ำตกนะเบี้ยลดลงประกันสะสมทรัพย์ลดลงโฮลไลฟ์ลดลงมอร์เกจประกันสินเชื่อลดลงหมดเลยแต่มีประกัน2 อย่างที่เพิ่มขึ้นเราเห็นอะไรบางอย่างไหมครับไม่เคยมีครั้งใดในประวัติศาสตร์ชาติไทยเรื่องประกันชีวิตที่มีคนแห่กันมาซื้อประกันสุขภาพในช่วงโควิดถึง8 ล้านฉบับเห็นไหมในช่วงเวลาไม่กี่เดือนสิ่งที่ผมกำลังให้คุณดูภาพนี้คืออะไรเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปนะครับถึง New Normal ที่จะเกิดขึ้นวันนี้นี่คือภาพความเป็นจริงของธุรกิจเราต้องบอกอย่างนี้ครับทุกท่านครับพวกเราอยู่ในธุรกิจที่ถูกต้องมากๆเราอยู่ในธุรกิจที่บอกว่าเราได้รับผลกระทบแต่ผมถือว่าได้รับผลกระทบน้อยนะเมื่อเปรียบเทียบกับหลายๆธุรกิจคุณไม่ต้องไปพูดถึงธุรกิจการท่องเที่ยวครับนั่นโดนหนักสุดถูกไหมครับธุรกิจโรงแรมการท่องเที่ยวโดนหนักสุดแต่ธุรกิจประกันชีวิตถือว่าได้ผลกระทบน้อยมากๆนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นเขาเพื่อนครับมาดูกันครับว่านะครับภาพนี้นะครับโดยสมาคมประกันชีวิตไทยที่ทำเผยแพร่มาพูดถึงความท้าทายจากนี้เป็นต้นไปมีอะไรบ้างอย่างแน่นอนครับโควิด-19 ยังคงอยู่กับเราอยู่นะครับแล้วก็เราก็ยังกังวลอยู่เหมือนกันในการระบาดรอบ2ซึ่งหลายๆประเทศวันนี้ไม่ว่าฮ่องกงเกาหลีใต้นะครับญี่ปุ่นนะครับมีการระบาดรอบที่2แล้วหนักกว่ารอบแรกอีกด้วยซ้ำไปเราก็กังวลต้องตรงนี้ต้องบอกว่าต้องให้เครดิตมากๆนะครับกับสาธารณสุขไทยและคนไทยทุกคนที่วันนี้อย่างมาตรการแบบนี้เห็นไหมฮะพวกเราให้ความร่วมมือกันมากใส่เฟซชิลใส่มาสก์นะครับอันนี้คือสิ่งที่ยอดเยี่ยมแล้วผมบอกว่ามันหายากมากๆในหลายๆประเทศมันทำให้โควิด-19ของเราถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ดีมากๆประเทศหนึ่งในโลกเลยด้วยซ้ำไปอีกอันนึงคือเทรดวอร์สงครามการค้าที่วันนี้นะครับก็จะกลับมาฮึ่มๆกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เป็นไม่ได้แค่เทรดวอร์แล้วเป็นเทคว อร์เห็นไหมฮะนั่นอีกนะระหว่างอเมริกากับจีนแล้วก็มันก็กระเตือนกระเทือนไปทั่วโลกหรือแม้แต่นะครับกฎกติกาใหม่นะครับกฎกติกานะครับ IFRS 17เนี่ยนะครับเป็นกฎกติกาทางบัญชีใหม่ให้บริษัทประกันชีวิตทุกบริษัทต้องมีการปรับเปลี่ยนโดยเฉพาะเรื่องของเงินสำรองนะครับแล้วก็เรื่องดอกเบี้ยต่ำ regulation คือกฎเกณฑ์กติกาต่างๆที่เกิดขึ้นรวมทั้งเรื่อง new normal มาตรฐานใหม่ที่วันนี้ตัวแทนหลายๆคนคงเจอแล้วนะครับ social distancing อย่างเช่นอย่างเราประชุมกันสัมมนาวันนี้ควรมีคนสัมมนาเป็นพันคนถูกไหมครับแต่ว่านี่คือ social distancing การเข้าไปพบลูกค้าตัวต่อตัวนะครับก็เป็นเรื่องที่อาจจะไม่ค่อยสะดวกมากนักนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่คือความท้าทายในโลกใบใหม่ของเราใบนี้นะครับคราวนี้เรามาดูกันนะครับว่าเราจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วเราควรต้องปรับตัวอย่างไรผมลองนำความคิดมาคุยให้ทุกท่านฟังนะครับว่าในมุมมองที่มันจะเกิดขึ้นตามมุมมองของผมนะโอเคไหมครับอันนี้ไม่ได้นะครับในมุมมองจากการวิเคราะห์ที่ผมลองมาคุยลองแลกเปลี่ยนไอเดียกับทุกท่านนะครับผมมองแบบนี้ครับอย่างแรกนะครับประกันสุขนะครับประกันสะสมทรัพย์เนี่ยผลนะครับหรือประกันแบบรับรองผลตอบแทนจะลดและหมดไปครับจะลดและหมดไปอันนี้ต้องถือว่าเป็นความโชคดีของผมนะครับผมมีโอกาสเดินทางไปไต้หวันครับเมื่อประมาณ 8-9 ปีที่แล้วไปกับผู้หลักผู้ใหญ่ในบริษัทของผมเองเนี่ยไปเยี่ยมชมสำนักงานที่นั่นไปคุยกันถึงระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเทคโนโลยีที่เอามาใช้ในเมืองไทยผมก็แอบไปถามตัวแทนประกันชีวิตในบริษัทนั้นเนี่ยไต้หวันว่าคุณมีแบบประกันอะไรของคุณขายดีมากเขาบอกว่ามีอะไรครับยูนิตลิงก์โอเคยูนิตลิงก์ผมมียูนิตลิงก์ของคุณเป็นเขาบอกว่ายูนิตลิงก์ของเขาขายเป็นยูนิตลิงก์แบบโปรเทคชั่นเน้นความคุ้มครองไม่ได้เน้นอินเวสต์โอเคไหมนะนี่อันแรกมีอะไรครับเขามีแบบโฮลไลฟ์นะครับแบบตลอดชีพผมก็มีอะไรครับมี CI Rider ผมก็มีประกันสุขภาพผมก็มีผมก็ถามเขาว่าแล้ว endowment ล่ะประกันสะสมทรัพย์มีไหมเขาบอกอะไรคือประกันสะสมทรัพย์เขาบอกผมอย่างนี้จริงๆนะครับอะไรคือประกันสะสมทรัพย์นี่คือเรื่องที่ผมรู้เรื่องนี้มาก่อนตั้ง 8-9 ปีที่แล้วว่ามันไม่มีประกันสะสมทรัพย์ในไต้หวันแล้วผมก็รู้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันมาบ้านเราแน่นั่นแหละครับวิธีนั่นแหละครับที่ผมต้องเตรียมตัวกับน้องของผมหรือวิธีการทำงานของผมไม่ว่าการปรับปรุงนะครับเน้นเรื่องของไปคอร์บิสเนสของเราเน้นไปที่โปรเทคชั่นขายโปรเทคชั่นคุณทราบไหมครับทีมงานผมทีมปีที่แล้วเนี่ยทีมผมมีคนทำงานอยู่นะครับมีโค้ชประมาณ40โค้ชเนี่ยคนที่ทำงานกันจริงจังๆปีแล้วทีมผมใครๆเรียกว่าทีมนักวางแผนทางการเงินที่ปรึกษาทางการเงินแต่คุณรู้ไหมครับทีมผมปีที่แล้วมีทุนประกันประมาณ 1,300 ล้านคนแค่ 30-40 คนขายทุนประกัน 1,300 ล้านกับจำนวนรายประมาณ600รายผมเน้นไปที่ core business ของเราทุกท่านครับ core business ของเราคือ protection อย่าหลงประเด็นครับ
สิ่งนี้คือสิ่งหนึ่งที่คุณต้องยอมรับมันแล้วคุณต้องคือวันนี้ผมไม่ได้พูดแทนบริษัทประกันแต่ผมบอกว่าผมเข้าใจบริษัทประกันคุณดูภาพต่อไปนี้ครับนี่คือตัวเลขล่าสุดของพันธบัตรระยะยาวมันเล็กนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้คุณฟังนี่คือตัวเลขล่าสุดนะครับในวันที่วันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองนะครับกับธนาคารแห่งประเทศไทยคุณดูยิวหรือผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลนะครับ10ปีผลตอบแทนอยู่ที่ 1.378716 คือ 1.3% ว่างั้นเถอะพันธบัตร30ปีดอกเบี้ย 2.18 ครับแล้วคุณดูพันธบัตรอายุ46ปีที่เหลือนะครับ46ปีพันธบัตร46ปีดอกเบี้ย 2.45 ท่านที่รักครับพันธบัตรอายุ46ปีดอกเบี้ย 2.45แล้วคุณก็ทราบดีว่าบริษัทประกันชีวิตเงินลงทุนส่วนใหญ่ก็ลงทุนในพันธบัตรถูกไหมครับหรือสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำถูกไหมครับแล้วคุณคิดว่าเขาจะมาให้ผลตอบแทนเยอะๆแบบนั้นได้อย่างไรผลตอบแทนของประกันเรื่องของพันธบัตร10ปีดอกเบี้ยแค่ 1.3 เองอะ 1.3 เองเท่านั้นเองแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมที่ให้ลูกค้า 3-5% เป็นไปได้ไหมครับแล้วก็ประกอบกับกฎกติกาใหม่ทางบัญชีอีกด้วยที่คุณขายประกันที่มีมูลค่าเงินสดเท่าไหร่คุณต้องสำรองเงินเยอะขนาดนั้นเนี่ยนี่คือภาระมากๆอันนี้หลายๆคนก็บอกว่าอืมเข้าใจสงสัยไปขายประกันแบบ protection ละกันหรือ whole life ตลอดชีพหรือตลอดอะไร20ปี life ส่ง20ปีคุ้มครองตลอดชีพคุณรู้ไหมครับประกันเหล่านั้นเนี่ยมันก็มีเรื่องของผลตอบแทนของพันธบัตรเป็นตัวเกี่ยวข้องด้วยเพราะเรื่อง cash value หรือมูลค่ากรมธรรม์เนี่ยเขาก็ต้องไปลงทุนตรงนี้เหมือนกันเขาก็ลงทุนด้วยความยากลำบากเหมือนกันคุณเห็นด้วยไหมครับนี่คือสิ่งที่วันนี้บริษัทประกันทุกแห่งโดนเหมือนกันหมดเราเป็นตัวแทนประกันชีวิตผมเห็นครับหลายๆคนบอกว่าเพื่อนๆโอ้ยไม่มีประกันสะสมเพิ่มขายแล้วจะขายยังไงอ่ะแล้วขายแบบช็อตเทอมคุณครับอันนั้นมันไม่ใช่ core business เรามันไม่ใช่แก่นของ business เราครับมันเป็นเรื่องชั่วคราวเท่านั้นเองที่มันมาแล้ววันนี้มันเหมือนกับ who move my sheet ใครเอาขโมยใครขโมยเนยแข็งของฉันไปอ่ะสมัยก่อนคุณสามารถทำได้สบายๆแล้ววันนี้พอมันหายไปหลายๆคนเริ่มบ่นแต่ท่านไม่ต้องห่วงหรอกครับ0,000ผมฟันธงณเวทีอันทรงเกียรตินี้เลยว่าประกันสะสมทรัพย์ในอนาคต0,000กล้าฟันธงขนาดนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมกำลังเรียกร้องทุกท่านว่าเรากลับมาสู่พื้นฐานครับอันที่สองประกันควบการลงทุนครับหรือยูนิตลิงก์จะมีสัดส่วนที่สูงขึ้นในมาเลเซียยูนิตลิงก์ขายเยอะมากในหลายๆประเทศยูนิตลิงก์ขายเยอะมากแต่ทุกท่านครับผมอยากทำความเข้าใจกับยูนิตลิงก์ใหม่ไม่ใช่ประกันสะสมทรัพย์ขายไม่ได้ผลตอบแทนไม่ดีมาขายยูนิตลิงก์กันเถอะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เหลวไหลที่สุดครับประกันสะสมนะครับประกันยูนิตลิงก์มันคือกรมธรรม์ควบการลงทุนผมกำลังบอกวันนี้ผมบอกพี่เจี๊ยบในตัวว่าเฮ้ยประกันยูนิตลิงก์มันไม่ได้ขายการลงทุนยูนิตลิงก์มันคือประกันผมขายประกันแล้วผมขายประกันดีขึ้นกว่าเดิมด้วยผมไม่ได้ขายการลงทุนการลงทุนเป็นผลที่ตามมาเท่านั้นเองสมัยก่อนเขาให้ลงทุนในพันธบัตรแต่ปัจจุบันมาลงทุนในกองทุนรวมผมก็บอกลูกค้าของผมบอกน้องๆในทีมงานผมว่าถ้าคุณไม่มีปัญญาทำให้ลูกค้าเห็นความเข้าใจว่าทำไมต้องมีทุนประกันชีวิตคุณก็ไม่สมควรขายยูนิตลิงก์วันนี้ผมเห็นระเบิดลูกใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้นเยอะมากธนาคารหลายๆแห่งขายยูนิตลิงก์ขายยูนิตลิงก์โดยบอกว่าเอามาแทนกองทุนรวมมันเรื่องไร้สาระมากๆทุกท่านครับเพราะคุณซื้อยูนิตลิงก์คุณต้องหักค่าคอสอินชูรันค่าการประกันค่าธรรมเนียมต่างๆถูกไหมครับเงินคุณไปลงทุนนิดเดียวเองลงทุนนิดเดียวเองถ้าคุณต้องการลงทุนจริงๆทำไมคุณไม่ลงทุนตรงไปที่กองทุนรวมล่ะเอาแล้วยูนิตลิงก์จะขายยังไงมาดูภาพนี้ครับสิ่งที่คุณควรขายคือแบบนี้ถ้าเราเรียน FCFP หลักสูตรนักวางแผนการเงินจะบอกว่าวิธีการคำนวณทุนประกันมีหลายวิธีหนึ่งในวิธีที่เราใช้คือวิธีการเรียกว่า non-working spouse non-working spouse หมายความว่าหากคู่สมรสนะครับคู่สามีภรรยาเนี่ยคนที่หารายได้หลักของครอบครัวจากไปต้องมีเงินดูแลครอบครัวไปจนกว่าลูกคนเล็กเรียนจบมหาวิทยาลัยโอเคไหมครับหรือถ้าเป็นคนโสดก็ต้องมีเงินดูแลพ่อแม่ไปสิ้นอายุไขของพ่อหรือแ
เป็นการการันตีว่าไม่ว่าเราจะอยู่หรือไม่อยู่เรายังคงทำหน้าที่ลูกที่ดีได้เหมือนเดิมผมถามลูกค้าผมที่เป็นหมอวันนี้เขาดูแลพ่อแม่ให้เงินพ่อแม่เดือนละ40,000ผมก็บอกว่าหมอครับถ้าวันนี้คุณหมอจะดูแลพ่อแม่อยากดูแลพ่อแม่ไปตราบชีวิตของหมอหรืออยากดูแลพ่อแม่ไปตราบเท่าชีวิตของคุณพ่อคุณแม่หมอครับคุณคิดว่าเขาตอบว่าไงก็ควรดูแลไปตราบเท่าชีวิตพ่อแม่ถูกไหมครับไม่ว่าเราอยู่หรือไม่อยู่เราก็คงทำหน้าที่ได้เหมือนเดิมจริงไหมครับนี่คือความใฝ่ฝันแล้วคุณมีวิธีไหนบ้างล่ะนี่ไงวิธีการนี่ไงคือวิธีการคุณไปดูโจทย์ตัวอย่างตัวอย่างเคสอย่างเงี้ยผมชอบยกให้เห็นภาพชัดคุณชัยอายุ40มีลูก1คนอายุ5ขวบภรรยาเป็นแม่บ้านคุณชัยมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนละ 200,000 เป็นส่วนที่เขารับผิดชอบครอบครัวอยู่เดือนละ 150,000 ภรรยาลูกๆค่าใช้จ่ายนะครับเดือนละ 150,000 นะครับกรณีแบบนี้ตอนนี้ลูกอายุ5ขวบเด็กกว่าจะจบมหาวิทยาลัยคืออายุ22ถูกไหมครับ22ลบ5ก็คือนะครับก็คือ17ปีวันนี้เรามาเอาดูนะครับ150,000คูณด้วย12คือปีหนึ่งค่าใช้จ่ายที่ครอบครัวนี้ต้องมีคือ1,800,000บาทต่อปีคูณด้วยจำนวนปีคือ17ปีคือ 30,600,000 หมายความว่าถ้าคุณชัยหายตัวไปคืนนี้เขาต้องทิ้งเงินสดไว้หรือทิ้งหลักทรัพย์ที่แปลงเป็นเงินสดไว้30,600,000โอเคไหมครับตามนี้นะเพื่อนครับ30,600,000ซื้อประกันเลย30,000,000ใช่ไหมไม่ใช่คุณชัยไม่ได้ตัวเปล่าเล่าเปื่อยคุณชัยมีทรัพย์สินอยู่แล้วทรัพย์สินที่แปลงเป็นเงินสดเช่นเงินฝากที่มี3,500,000มี LTF มีพอร์ตหุ้นมีประกันชีวิตที่ซื้อไว้แล้วทุน3,000,000รวมแล้ว10,700,000ส่วนต่างก็คือนะครับ30,000,000ลบ10,700,000เท่ากับ19,900,000ประมาณ20,000,000ที่หายไปผมถามพวกเราครับความจำเป็น30,000,000เนี่ยมันคงที่ไหมครับความจำเป็นต้องมีเงิน30,000,000มันคงที่ตลอดไปไหมคงที่ตลอดไปไหมครับ Hello anybody here คงที่ไหมไม่เพราะเมื่อลูกโตขึ้นสีเขียวๆเห็นไหมครับความจำเป็นมันลดลงจริงไหมจริงไหมครับเมื่อลูกโตขึ้นความจำเป็นลดลงดูปีสุดท้ายครับลูกใกล้เรียนจบความจำเป็นนิดเดียวเองหรือไม่ต้องมีความจำเป็นละเส้นสีฟ้าคือทรัพย์สมบัติที่มันโตขึ้นเงินฝากกองทุนหุ้นพอร์ตหุ้นที่คุณมีมันโตขึ้นถึงจุดหนึ่งครับจุดที่สีนะครับจุดที่สีฟ้าเนี่ยครับเส้นสีฟ้าตัดกับเส้นสีเขียวจุดนั้นคือหมายความว่าถ้าเขาเป็นอะไรไปทรัพย์สมบัติที่มีทั้งหมดสามารถเลี้ยงลูกได้ไปแล้วหมายความว่าเลยจากจุดตัดระหว่างสีเขียวกับสีฟ้าเลยจากจุดตัดนั้นประกันชีวิตไม่จำเป็นแล้วมีก็ได้ไม่มีก็ได้จริงไหมครับเพราะทรัพย์สมบัติเก่าข้อสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้จริงไหมครับประกันเป็นออปชันแต่ก่อนหน้าเส้นสีฟ้ากับสีเขียวที่ตัดกันก่อนหน้านั้นเป็นสิ่งที่ประกันชีวิตเป็นสิ่งจำเป็นไม่มีไม่ได้เห็นด้วยไหมครับคราวนี้ทุกท่านครับถ้าคุณมองแบบนี้เออมีเหตุผลเนาะความจำเป็นมันจะลดลงตามเวลาที่ผ่านไปอ้าวแล้วคุณซื้อประกันทั่วไปประกันทั่วไปคืออะไรครับประกันเป็นสัญญาระยะยาวถูกไหมครับ10ปี20ปีขึ้นไปถูกไหมคุณนึกภาพนะครับเมื่อความจำเป็นมันเลยจุดที่สีฟ้ากับสีเขียวตัดกันแต่ประกันคุณยังต้องส่งอยู่หมายความว่าคุณยังต้องจ่ายค่าคอร์สอินชัวรันถูกไหมครับแต่คุณดูภาพนี้ครับถ้าคุณใช้กรมธรรม์ยูนิตลิงก์ปีแรกสีแดงคือค่าใช้จ่ายด้านการประกันค่าธรรมเนียมต่างๆสีฟ้าคือเงินที่เหลือเอาไปลงทุนในกองทุนรวมสีฟ้าคือเงินที่เหลือในกองทุนรวมความเฟล็กซี่ความยืดหยุ่นของประกันยูนิตลิงก์คือมันยืดหยุ่นคุณสามารถปรับลดทุนประกันลงมาเรื่อยๆได้เมื่อคุณปรับลดทุนประกันมาคุณดูปีได้ท้ายสิครับเงินส่วนใหญ่มันเอาไปลงทุนในกองทุนถูกไหมครับถ้าคุณใช้ประกันแบบทั่วไปความจำเป็นหมดแล้วคุณก็ยังจำเป็นต้องจ่ายคอสต์ออฟอินชูรันต่อไปแต่ยูนิตลิงก์ความจำเป็นหมดแล้วคอสต์ออฟอินชูรันคุณไม่ต้องจ่ายแต่เงินเบี้ยที่คุณจ่ายมันเอาไปลงทุนมันแปลงกลายจากกรมธรรม์ที่เป็นเรื่องของโปรเทคชั่นกลายเป็นกรมธรรม์ที่การลงทุนเพื่อตัวเองเมื่อยามเกษียณอายุท่านนี่แหละครับถ้าคุณจะใช้ยูนิตลิงก์ในการตอบโจทย์ยูนิตลิงก์ไม่ใช่ออกแบบมาคุณลูกค้าซื้อยูนิตลิงก์สิผลตอบแทนดีกว่าประกันทั่วไปไร้สาระประกันทั่วไปไม่ใช่ไม่ดีนะครับมันดีมากๆนะถ้าคุณต้องการความชัวร์ความการันตีถูกไหมไม่ใช่บอกว่าต่อไปนี้ไปกูไม่เอาแล้วประกันสะสมทรัพย์หรือประกันโปรเทคชั่นไม่ใช่นะลูกค้าบางรายก็ไม่เหมาะสมกับยูนิตลิงก์เพราะยูนิตลิงก์ผลตอบแทนมันไม่แน่นอนจริงไหมครับ
มันยืดหยุ่นถูกไหมครับเพราะนั้นคนขายคนซื้อต้องเข้าใจว่าไม่ได้การันตีมันอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ได้แต่ถ้าเกิดขายประกันแบบธรรมดาสบายใจยังไงก็เป็นแบบนั้นแต่จุดเด่นยูนิตลิงก์มันคืออันนี้จุดเด่นมันคืออันนี้ความยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็นนี่คือจุดที่ยูนิตลิงก์ควรจะเป็นฮะแต่วันนี้ผมเห็นคนสื่อสารเรื่องยูนิตลิงก์ผิดๆเยอะมากเฮ้ยประกันสะสมทรัพย์ไม่ได้ไปเอายูนิตลิงก์ผลตอบแทนดีกว่าคุณมีอะไรมั่นใจว่ามันดีกว่าผมไม่กล้ารับรองคนนึงแหละถูกไหมยูนิตลิงก์ไม่ได้ขายเพราะผลตอบแทนดีกว่าครับในส่วนตัวผมเองทำไมเอ้าโอเคอย่างเคสนี้ขาด20ล้านใช้อะไรดีในส่วนตัวผมมองว่าประกันชีวิตคืออะไรประกันชีวิตคือแอสเซทผมมองว่าประกันชีวิตคือแอสเซทแอสเซทที่สร้างง่ายที่สุดเร็วที่สุดและใช้เงินน้อยที่สุดทุกท่านครับลองดูภาพนี้เป็นแบบประกันยูนิตลิงก์อันนึงแล้วกันนะครับทุนประกัน20ล้านเบี้ยประกันประมาณ 1% คือเบี้ย 200,000 บาททันทีที่ลูกค้าคนนี้ใช้เงิน 200,000 บาทเขาสร้างแอสเซท20ล้านสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวเขาได้ทันทีเนาะแต่คนนี้บอกผมว่าคุณมงคลผมไม่เชื่อในประกันผมเชื่อในการลงทุนผมถามว่าคุณลงทุนปีละ 200,000 200,000 คุณใช้เวลากี่ปีถ้าคุณเก่งกาจสามารถคูณหาผลตอบแทนได้ 15% ต่อปี 15% ต่อปีคุณต้องลงทุนปีละ 200,000 ทั้งหมด19ครั้งหรือ19ปีครับแล้วคุณก็ทราบดีผลตอบแทน 15% ต่อปียากหรือง่ายครับไม่ใช่ยากธรรมดาโคตรยากโคตรยากแล้วต้องรอ19ปีถ้าคนไม่มีความรู้เรื่องการเงินการลงทุนมีเงินก้อนหนึ่งไปฝากประจำอย่างเดียวได้ 1% คุณดูสิครับต้องรอถึง69ปีครอบครัวค่อยมั่นคงปลอดภัยเคสเมื่อกี้นี้ลูก5ขวบใช่ป่ะ5บวก69ลูกก็74พอดีลูกนะลูก74พอดีครอบครัวค่อยมั่นคงปลอดภัยคุณทราบไหมครับคุณกำลังอยู่ในธุรกิจที่ไม่มีคู่แข่งคุณกำลังอยู่ในธุรกิจที่ไม่มีสินค้าการเงินใดทำหน้าที่แทนประกันได้ประกันอย่างที่อาจารย์มนตรีสอนครูบาอาจารย์ผมคนนี้พูดบอกว่าประกันคือป๊อปคอร์นแอสเซทเมล็ดข้าวโพดก้อนเล็กๆพอมีเหตุเพศภัยคือมันพองกลายเป็นเงินก้อนใหญ่คุณกำลังขายป๊อปคอร์นแอสเซทที่ไม่มีใครทำหน้าที่แทนมันได้ไม่มีการลงทุนใดๆในโลกทำหน้าที่แทนป๊อปคอร์นแอสเซทได้ไม่มีแล้วคุณก็ขายสิ่งนี้อยู่แล้วแต่คนประกันชีวิตหลายๆคนกลับไปแย่งขายไอ้ประกันที่เน้นเรื่องผลตอบแทนมันเป็นเรื่องไร้สาระที่ดีสิ่งที่ประกันชีวิตทำหน้าที่ของเขาคือเรื่องนี้ไม่มีสินค้าการเงินใดทำหน้าที่แทนประกันได้ไม่มีสินค้าการเงินใดสามารถเสกเงินก้อนใหญ่ร้อยเท่าให้กับครอบครัวได้เท่ากับประกันและยูนิตลิงก์เป็นตัวหนึ่งที่มีความยืดหยุ่นแบบนี้คุณเห็นอะไรบางอย่างไหมครับนี่คือสิ่งที่น้องๆในทีมงานผมทำไมปีที่แล้วคนแค่ไม่กี่คนสามารถสร้างทุนประกัน 1,300 ล้านทำไมเพราะเราทำแบบนี้ไงเพราะเราไม่ได้ขายประกันเพราะซื้อฉบับ 100,000 200,000 ไม่ใช่แล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลูกค้ารายนี้ต้องซื้อทุนเท่าไหร่จนกว่าเราจะ fact finding แล้วเราพบว่าเขามีความจำเป็นต้องซื้อเท่าไหร่เห็นยังครับนี่คือข้อหนึ่งที่2ที่ผมมองนะครับดูต่อนะครับข้อต่อไปผมเห็นภาพนี้ครับประกันสุขภาพประกันโรคและแรงจะมีการแข่งขันมากขึ้นแล้วคุณก็เห็นแล้วอย่างที่ท่านนะครับท่านเลขาธิการคปภ.บอกนะครับจะแข่งขันเรื่องคุณภาพมากขึ้นแล้วเบี้ยจะถูกลงนี่คือสิ่งที่เราเห็นนะครับนี่คือสิ่งที่เราเห็นแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นอะไรเกิดขึ้นครับสิ่งนี้จะตามมาแน่ๆเนี่ยโกแบร์เห็นไหมครับลูกค้าวันนี้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายมากๆเข้าเว็บไซต์สามารถเปรียบเทียบประกันได้ทุกแห่งนะครับวันนี้คุณก็เห็นอะไรอะไรนะที่ในเพจของอะไรนะที่มาเปรียบเทียบประกันได้ทุกแห่งเลยอะประกันสุขภาพอะคุณนี่คือเรื่องนี้เปิดเผยโปร่งใสแล้วลูกค้าก็มีสิทธิ์เลือกแน่ๆการแข่งขันจะเป็นอย่างนี้ครับคือความชัดเจนเรื่องข้อมูลมีมากขึ้นหากคุณยังคงขายเป็นกันที่เป็นประกันแบบอะไรอะขายด้วย product approach อะเอาสินค้าไปวางและกางขายแน่นอนครับคุณจะเข้าไปสู่สงครามราคาหรือ price war ถ้าประกันเหมือนกันทุกอย่างเคมก็ไม่ต้องเคมเองเพราะมีแฟกเคมเดี๋ยวนี้ประกันง่ายหมดเลยเนาะไม่เหมือนตอนผมทำงานนี้เมื่อ30ปีที่แล้วต้องไปบริการดูแลลูกค้าเนาะแล้วผมก็บอกลูกค้าว่าคุณลูกค้าต้องซื้อกับผมเพราะผมเป็น full time ผมบริการดูแลได้เดี๋ยวนี้ลูกค้าหรอนอนโรงพยาบาลก็ไม่ได้แจ้งเราจริงป่ะ
เพราะเขาแฟกเคมเองเดี๋ยวนี้จ่ายเบี้ยยังจ่ายเองผ่าน 7-Eleven เลยคิดดูเราเอาจ่ายเบี้ยมาแล้วเหรอเนี่ยความสำคัญของตัวแทนประกันชีวิตถูกตัดทอนไปเรื่องการบริการมันไม่จำเป็นต้องมีตัวแทนแล้วเมื่อไม่จำเป็นต้องมีตัวแทนคำถามถามว่าทำไมต้องจ่ายแพงๆลูกค้าก็ถามเนาะทำไมฉันต้องจ่ายแพงๆให้แกด้วยนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าใครยังคงขายแบบนี้ขายแค่แบบประกันขายประกันสุขภาพเปล่าๆเอาแบบมาวางแล้วกลางขายแล้วชนสิ่งที่ผมเห็นคืออะไรป่ะตอนเนี้ยหูยบริษัทเราสินค้าสู้ไม่ได้ไปขายบริษัทนี้เอานี่นี่มันไม่ใช่ครับมันไม่ใช่คำตอบครับมันไม่ใช่คำตอบครับคุณต้องหนีจากการขายตัวสินค้าเดี๋ยวผมจะบอกคุณว่าจะหนีไปไหนเนาะโอเคไหมดูต่อช่องทางขายประกันออนไลน์และช่องทางอื่นๆจะมีมากขึ้นแน่นอนสิ่งที่คุณจะเกิดขึ้นอันนี้คือเนี่ยครับ 7-Eleven ญี่ปุ่นเนี่ยไหมขายประกันจริงๆบ้านเราขายมาก่อนญี่ปุ่นอีกถูกไหมเราขายก่อนญี่ปุ่นอีกวันนี้คุณไปที่สนามบินสุวรรณภูมิตอนนี้ไปไม่ได้เนาะหรือไปก็จะออกต่างประเทศปั๊บจะมีเมสเซจเด้งขึ้นมาเลยสนใจซื้อประกันการเดินทางไหมเดี๋ยวเร็วๆนี้เขาจะมีสนใจซื้อประกันสุขภาพไหมเวลาคุณเดินทางไปโรงพยาบาลใดในประเทศไทยก็ตามจะมีเมสเซจเด้งขึ้นมาเขาเข้าสู่ตลาดตรงนี้กันแล้วช่องทางขายประกันจะไม่ได้ช่องทางแบบนี้อีกแล้วช่องทางขายประกันรายทั่วๆไปเนาะแล้วคุณดูอันนี้ครับนี่คือข้อมูลที่น่าตกใจมากข้อมูลนี้เกิดขึ้นในประเทศจีนครับอาลีเพย์ครับขายประกันครับคุณรู้ไหมตั้งแต่เขาเปิดตัวมา20วันเขาขายกรมธรรม์ไปทั้งหมด13ล้านกรมธรรม์ภายใน20วันนี่คืออาลีเพย์แอปพลิเคชันซื้อประกันด้วยตัวเองได้แล้วเป็น Big Data ทำคุณใส่ข้อมูลบัตรประชาชนเช็คข้อมูลสุขภาพคุณได้หรือว่าสุขภาพคุณเป็นอย่างไรรับประกันได้หรือไม่ได้พิจารณาทันทีอาลีเพย์นะครับ13ล้านคนภายใน20วันแล้วคุณคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะเข้าบ้านเราไหมครับผมอีกครั้งแต่แน่นอนครับคุณไม่ต้องกลัวประกันแบบนี้เขาขายได้แล้วลูกค้าคุณนึกคุณเป็นลูกค้าคุณสมมติคุณจะซื้อเบี้ยประกันทุนประกัน100ล้านทุนประกัน50ล้านคุณจะซื้อกับผ่านแอปพลิเคชันไหมคุณจะซื้อทุนประกันสูงๆจะซื้อผ่านแอปพลิเคชันไหมไม่มีทางแอปพลิเคชันมันมาขายประกันย่อยๆประกันรายย่อยๆที่เขาขายกันน่ะโอเคไหมครับมันสะดวกซื้อนี่คือสิ่งที่คุณต้องเตรียมตัวที่จะเจอแล้วเจอแน่ๆเจอแน่ๆถ้าวันนี้คุณยังอยู่ในวังวนกับขายด้วยแบบขายด้วยสินค้าคุณจะเจอเรื่องนี้แน่นอนขออนุญาตพี่บรรยงนะครับพี่ชอบมากพี่เห็นไหมแล้วผมก็ยังเชื่อมั่นตลอดเวลาอย่างที่พี่บรรยงพูดเป๊ะเลยวันนี้มันถึงเวลาของเอเชียวันนี้ท่านเลขาธิการคบพ.ก็บอกเห็นไหมครับเราจะมีชนชั้นแม้กระทั่งพี่บรรยงก็เพิ่งพูดเราจะมีชนชั้นกลางเยอะที่สุดในโลกคือในเอเชียแล้วผมก็ขอชื่นชมอย่างสุดยอดจริงๆกับอฟินซ่าอวอร์ดแล้วผมก็ฝันว่าวันหนึ่งอฟินซ่าอวอร์ดมันจะเป็นรางวัลคุณวุฒิของคนเอเชียไม่ต้องให้คนเอเชียบ้าไปประชุมต่างประเทศไปอเมริกาจัดสัมมนาทีคนไปอเมริกาคนเอเชีย 70-80% ฝรั่งหัวทองนั่งแค่ 20% เราต้องบินเดินทางไปอเมริกาไปนั่งอยู่ในห้องมันเราไปนั่งรับเพราะมันคนละเวลาคนละเวลานั่งรับฟังไม่รู้เรื่องคนแปลก็เข้าใจนะเขาก็พยายามแปลแล้วนะแต่มันก็แปลไม่รู้เรื่องอะวันหนึ่งผมฝันว่าอาฟินซ่าวันนี้เราจะเป็นนะครับเป็นสมาคมของคนเอเชียแล้วคนเอเชียสิ่งคุณรู้ไหมครับสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆสำหรับคนเอเชียคือเรามีอะไรไหมครับเรามีซอฟต์ไซส์เรามีใจสู่ใจเรามีความรู้สึกเราไม่เป็นพวกฮาร์ดไซส์เหมือนฝรั่งนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกพวกเราว่าเราต้องช่วยกันครับช่วยกันทำให้อาฟินซ่าทำให้ความรู้ทางการเงินอย่างคนเอเชียของเรารางวัลอาฟินซ่าอวอร์ดของเราต้องขอบคุณท่านครับวันนี้ผมขออนุญาตนะครับให้ท่านปรบมือให้คณะกรรมการและท่านนายกสมาคมท่านประธานอาฟินซ่านะครับที่คิดอาฟินซ่าอวอร์ดขึ้นมาสุดยอดมากๆมันถึงเวลาของคนเอเชียเราแล้วครับและผมบอกว่าโอกาสทางการตลาดของคนเอเชียเปิดกว้างมากๆเปิดกว้างมากๆครับคราวนี้มาดูกันข้อต่อไปเทคโนโลยีจะสิ่งจำเป็นวันนี้คุณหลีกหนีเทคโนโลยีไม่พ้นแน่ๆจริงไหมครับคุณเห็นแล้วดิจิตอลเฟสทูเฟสอย่าปฏิเสธครับแล้วผมมั่นใจว่าทุกบริษัทประกันชีวิตจะพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อช่วยให้เราทำงานอีกครั้งนะครับเทคโนโลยีเป็นนะครับเป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกไม่ใช่ทำลายความสะดวกอย่าไปกลัวมันนะครับ
ีกอันนึงครับสุดท้ายอันนี้ทุกท่านครับเขาเรียกว่า customer experience หรือประสบการณ์ของลูกค้าจะเป็นตัววัดความสำเร็จครับผมบอกทุกท่านเลยว่าถ้าท่านทำงานในยุคปัจจุบันนี้จากนี้เป็นต้นไปทุกธุรกิจครับให้ความสำคัญกับ customer experience หรือประสบการณ์ของลูกค้ามากกว่าจะมองแต่เรื่องของผลกำไรธุรกิจงกๆเค็มๆที่มองแต่กำไร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 จะล้มเหลวครับแต่ธุรกิจที่มองไปที่คุณค่ามองไปที่ประโยชน์ของลูกค้านึกถึงลูกค้าก่อนตัวเองธุรกิจนี้จะอยู่รอดและยั่งยืนธุรกิจที่มองพูดถึง ESG Environment ดูแลเรื่องสังคม Social Responsibility ดูแลรับผิดชอบสังคมนะครับเมื่อกี้ Environment สังคมและ G คือ Good Governance นะครับโปร่งใสธุรกิจแบบนี้จะอยู่ได้ธุรกิจแบบนี้จะอยู่และยั่งยืนประสบการณ์ของลูกค้าในฐานะที่คุณเป็นตัวแทนประกันชีวิตสิ่งที่คุณควรปรับก็คือไม่ใช่ขายประกันแต่คุณต้องขายประสบการณ์ที่ดูแลลูกค้าได้มากกว่าประกันนี่คือเส้นทางนึงนี่คือทางออกนี่คือทางออกทางเดียวเท่านั้นของคนที่อยู่ในธุรกิจประกันชีวิตครับการก้าวเข้าสู่คำว่าที่ปรึกษาทางการเงินอย่างเต็มตัวนี่คือทางออกทางเดียวเท่านั้นไม่ใช่ที่ปรึกษาการเงินในนามบัตรวันนี้หลายๆคนไม่ภูมิใจกับอาชีพตัวแทนก็เขียนตัวเองว่าเป็น financial advisor แต่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับการเงินไหมไม่รู้รู้อย่างเดียวคือขายประกันบางคนก็บอกว่ายังมีความกระดากหน่อยก็ใช้ว่าที่ปรึกษาทางการเงินและการประกันท่านที่รักครับผมกำลังเชิญชวนทุกท่านว่าเป็นที่ปรึกษาการเงินจริงๆเรามาดูกันครับถ้าคุณจะเป็นผมมี strategy กลยุทธ์อะไรบ้างบางข้อแล้วกันข้อแรกอันนี้ผมได้เรียนรู้จากครูบาอาจารย์ผมอาจารย์มนตรีเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อเรื่องการเรียนรู้ของผมมากๆเปลี่ยนจุดจดจ่อจากยอดขายสู่เป้าหมายลูกค้าครับนี่คือสิ่งแรกที่ mindset เราต้องเปลี่ยนถ้าวันนี้เรายังคงบ้ายอดขายคุณก็ไม่ควรอยู่ในอาชีพนี้สิ่งที่คุณจะเป็นที่ปรึกษาการเงินคุณต้องจดจ่อไปที่เป้าหมายลูกค้าและประโยคนี้ทุกท่านครับผมให้เครดิตไม่มีใครอื่นครับเป็นประโยคของอาจารย์ผมเองอาจารย์มนตรีปรบมือให้อาจารย์ผมได้ไหมครับอาจารย์มนตรีแสงไรพรครับความสำเร็จของนักขายวัดที่ยอดขายความสำเร็จของนักวางแผนทางการเงินคือการช่วยให้ลูกค้าของเราบรรลุเป้าหมายการเงินครับนี่คือคติพจน์ของน้องทุกคนในทีมงานผมเรายึดถือประโยคนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดผมไม่เคยสนใจเลยทุกท่านครับอีกครั้งหนึ่งผมเพิ่งโพสต์ Facebook ไป Afinsa Award วันนี้ที่ผมได้รับรางวัลเนี่ยทุกท่านครับผมสารภาพตรงๆนะครับผมไม่ได้มุ่งหมายจะเอา Afinsa Award หรอกครับแต่มันได้แต่จุดมุ่งหมายหลักที่แท้จริงในการทำงานของผมคือผมจะดูแลน้องๆผมให้ประสบความสำเร็จและจุดมุ่งหมายของน้องๆผมเวลาออกไปทำงานคือออกไปสร้างผลกระทบเชิงบวกกับชีวิตคนไทยออกไปสร้างผลกระทบเชิงบวกกับชีวิตผู้คนให้ชีวิตผู้คนมีชีวิตที่ดีขึ้นผ่านการวางแผนการเงินความสำเร็จของเราคือการทำให้เขาบรรลุเป้าหมายทางการเงินสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้มากกว่าประกันคือคุณต้องเรียนรู้เรื่องเครื่องมือการเงินต่างๆคุณต้องรู้ว่าวัตถุประสงค์ของเครื่องมือการเงินต่างๆถูกออกแบบมาเพื่ออะไรประกันไม่ได้ตอบโจทย์ทุกเป้าหมายทางการเงินนะครับไม่ใช่มันไม่มีสินค้าการเงินตัวใดตัวหนึ่งตอบโจทย์เป้าหมายการเงินทุกข้อไม่มีคุณต้องรู้จักเครื่องมือการเงินหลายๆอย่างถ้าโอนย้ายความเสี่ยงมีนันไลฟ์ประกันทั่วไปประกันไม่ได้สะพายไลฟ์อินชูรันประกันชีวิตช็อตเทอมมีทั้งกองทุนรวมตลาดเงินมันนี่มาร์เก็ตฟันมีทั้งเรื่องของเซฟวิ่งแอคเคาท์บัญชีออมทรัพย์มิดเดิลเทอมมี LTF มี SFF มีบอนด์มีหุ้นกู้มีบาลานซ์ฟันกองผสมระยะยาวคุณต้องรู้จัก Provident Fund IMF Unit Link Saving Insurance Property Fund หรือแม้แต่ Dividend Stockพวกลงทุนเหรอทุกอย่างได้หมดคุณจะลงหุ้นซิ่งหุ้นปั่นอะไรก็ได้ทุกท่านครับมันไม่มีเครื่องมือการเงินตัวเดียวหรอครับไม่มีหรอครับที่ยาเม็ดเดียวรักษาทุกโรคอ่ะโอเคไหมถ้าคุณจะเป็นที่ปรึกษาการเงินไม่ใช่ทุกเป้าหมายตอบด้วยประกันนะไม่ใช่ทุกเป้าหมายทางการเงินต้องตอบด้วยประกันไม่ใช่ยาเม็ดเดียวรักษาครอบคลุมจักรวาลไม่มีที่ปรึกษาทางการเงินต้องเรียนรู้เครื่องมือการเงินอื่นๆและรู้ว่าเครื่องมือการเงินตัวนั้นถูกออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์อะไรโอเคไหมท่านนี่แหละครับดูต่อสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้วันนี้คือการลงทุนครับคุณต้องไม่กลัวเรื่องการลงทุนผมไม่ได้หมายถึงยูนิตลิงค์นะยูนิตลิงค์คือประกันนะยูนิตลิงค์ย้ำเส้นใต้3เส้นยูนิตลิงค์คือประกันไม่ใช่การลงทุน
ประกันเป็นตัวหลักการลงทุนเป็นตัวรองแต่นี่ผมกำลังพูดถึงการลงทุนจริงๆผมไม่ได้หมายถึงการซื้อหุ้นซิ่งหุ้นปั่นคุณต้องดูกราฟตีเส้นไม่ใช่แต่เล่นท่าง่ายๆเรื่องนี้ฮะคุณต้องเรียนรู้เรื่องการจัดพอร์ตการลงทุนการทำ asset allocation การจัดสรรการลงทุนซึ่งเป็นวิธีที่การันตีผลว่าเป็นวิธีการที่เขาพิสูจน์มาเรียบร้อยแล้วว่าเป็นวิธีการที่ได้ดีที่สุดเรื่องการลงทุนการจัดพอร์ตที่เหมาะสมในพอร์ตการลงทุนควรมีสินทรัพย์หลายๆอย่างโดยเฉพาะสินทรัพย์ที่มีทิศทางผลตอบแทนสวนทางกันมีทั้งหุ้นมีทั้งพันธบัตรมีหุ้นกู้มีทั้งทองคำมีทั้ง property fund ปนกันอยู่ในพอร์ตของคุณนี่คือสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้โอเคไหมครับการจัดพอร์ตแล้วผมบอกคุณเลยว่าเป็นเรื่องไม่ยากเรื่องไม่ยากจริงๆแล้ววันนี้มีข้อมูลสอนคุณเยอะแยะมากมายมหาศาลสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้คือเรื่องนี้เรียนรู้ขบวนการไม่ใช่เน้นตัวสินค้าไม่ใช่เอาสินค้าไปวางแล้วกางขายคุณลูกค้าครับถ้าวันนี้คุณลูกค้าป่วยเจ็บขึ้นมาประกันสุขภาพตอบโจทย์ไม่ใช่ประกันคุณลูกค้าครับถ้าเกิดตายขึ้นมานะครับครอบครัวจะได้เงินกี่ล้านไม่ใช่แต่สิ่งที่คุณต้องทำคือเน้นไปที่ขบวนการไม่ใช่เน้นที่ตัวสินค้าคุณต้องทำตัวเองเป็น Google Map ในชีวิตลูกค้าครับสิ่งที่คุณต้องทำคือคุณต้องหาให้เจอว่าลูกค้าจะไปที่ไหนและปัจจุบันลูกค้าอยู่ที่ใดแล้วหน้าที่ของเราคือคนออกแบบเส้นทางครับว่าคุณจะพาลูกค้าจากจุดปัจจุบันไปสู่จุดที่เขาต้องการจะไปได้อย่างไรถ้าคุณเข้าใจคอนเซปต์แบบนี้นี่คือการทำงานของเราหาให้เจอว่าเขาต้องการไปที่ไหนและช่วยให้เขาได้ไปในเส้นทางนั้นฮะคราวนี้มาดูตัวอย่างแล้วกันในบริษัทผมเองนี่ตัวอย่างเก่านะตัวอย่างเก่ามากๆนะครับผมทำให้ตัวอย่างแต่ปัจจุบันมันลึกซึ้งกว่านั้นเยอะนี่คือตัวอย่างเวลาเราพรีเซนต์ให้ลูกค้านะน้องๆนี่คือเคสที่น้องๆในออฟฟิศผมทำกันเนาะยกตัวอย่างนะครับตัวอย่างแผนการเงินแบบองค์รวมเราวิเคราะห์ลูกค้าเนี่ยลูกค้าชื่อคุณลีอายุ37เป็นเจ้าของธุรกิจเขามีรายจ่ายรายได้ต่อปีปีละ4ล้านมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวปีละ 340,000 แล้วก็มีเงินที่ดูแลครอบครัวปีละประมาณ 1,68,000 บาทนี่คือเราแฟกต์ไฟดิ้งเราพบว่าคุณลีมีเงินฝากในบัญชีออมทรัพย์อยู่ 8,600,000 มี Money Market Fund กองทุนรวมตลาดเงิน3ล้านมีทองคำมูลค่า1,000,000มี LTF อยู่ 100,000 มีประกันทุนประกัน 400,000 เท่านั้นเองหนี้สินไม่มีหลังจากที่พูดคุยกันแล้วพบว่าความตั้งใจของคุณลีคือเขาต้องใจเกษียณอายุที่อายุ56ปีแรกที่เกษียณหลังเกษียณอยากมีเงินใช้เหมือนปัจจุบันเดือนละ 50,000 ข้อที่2เขาต้องการให้ลูกเขาเรียนจบปริญญาตรีที่ไทยแล้วต่อโทที่อเมริกาตอนนี้ลูกอายุ6ขวบข้อที่3เขาเป็นผู้หารายได้หลักของครอบครัวเขาหวงว่าเกิดเขาเป็นอะไรไปครอบครัวต้องมีชีวิตเหมือนเดิมไม่ว่าเขาจะอยู่หรือไม่ก็ตามนี่คือเป้าหมายหลักที่เป็นนีดของเขา3ข้อเรามาดูกันวันนี้เกษียณอายุ37ปัจจุบันค่าใช้จ่ายอยู่ที่เดือนปีละ 600,000 ที่คุณต้องการเดือนละ 50,000 inflation อัตราเงินเฟ้อ 3% หมายความว่าถ้าคุณลีอายุ56ต้องใช้เงินเพิ่มเป็น 1,520,000แล้วเบิกเงินปีละ 1,520,000 ทุกปีหลังเกษียณหาผลตอบแทนได้ 4% เซฟๆแล้วเบิกปีแรก1ล้านกว่าบาทแล้วเบิกเพิ่มปีละ 3% ตามอัตราเงินเฟ้อคุณลีต้องมีกองทุนเกษียณอายุ27ล้านบาทนี่คือกองทุนเกษียณอายุที่คุณลีต้องเตรียมไว้มาดูเป้าหมายที่2มาดูนะครับวันนี้มีอะไรบ้างเราเอาทองคำมาทองคำมีมูลค่าล้านบาทเราพูดถึงเรื่องของผลตอบแทนระยะยาวเราคาดหวัง 5% หมายความว่าถ้าเขาไปขายทองกองเนี้ยตอนที่เขาเกษียณอายุเขาน่าจะได้เงินประมาณ2.5 ล้านลบเป้าหมาย27ล้านคุณลีต้องเตรียมเพิ่มอีก25ล้านบาทนี่คือเป้าหมายแรกคือเป้าหมายเกษียณเป้าหมายต่อไปคือเป้าหมายลูกเรียนหนังสือวันนี้6ขวบกว่าจะเริ่มมหาวิทยาลัยปริญญาตรี4ปีปริญญาโท2ปีถ้าเรียนไทย24ปีปัจจุบันต้องใช้เงิน 760,000 นี่คือตัวเลขจากกพ.นะ 760,000 นะมหาวิทยาลัยไทยนะเอกชนนะแต่ว่าเวลาไปเรียนจริงมันแพงกว่านี้ถูกไหมแล้วก็เรียนปริญญาโทที่อเมริกาถ้าไปเรียนวันนี้ต้องใช้เงินประมาณ2.7 ล้าน2ปีแต่ไปเรียนจริงมันจะแพงกว่านี้แล้วก็มาคำนวณดูอ๋อปริญญาตรีในไทยนะครับ760,000วันที่ไปเรียนจริงต้องใช้เพิ่มเป็น1,370,000ถ้าเรียนปริญญาโทถ้าไปเรียนวันนี้ประมาณตีว่า3.5 ล้านละกันถ้าไปเรียนจริงวันนั้นต้องใช้เงิน7.6 ล้านรวมกินอยู่ด้วยนี่คือเป้าหมายทุนการศึกษา9 ล้านทุนการศึกษา9 ล้านมาดูเป้าหมายต่อไป
Family Income Protection หากคุณลีหายตัวไปต้องมีเงินดูแลไปจนกว่าลูกเรียนจบมหาวิทยาลัยวันนี้ค่าใช้จ่ายต่อปีปีละ1ล้านนะครับกว่าจะดูแลกว่าลูกเรียนจบใช้เวลา12ปีกองทุนเพื่อความคุ้มครองครอบครัวต้องมี12ล้านบวกด้วยทุนการศึกษาเมื่อกี้นี้อีก9ล้านเท่ากับ21ล้านหากคุณลีหายตัวไปวันนี้ต้องทิ้งเงินไว้21ล้านให้กับครอบครัววันนี้คุณลีมีแล้วเห็นไหมครับมีเงินฝงเงินฝากมีประกงมีประกันอยู่แล้ว13ล้านขาดอยู่8ล้าน7ขาดอยู่8ล้าน7ผมก็บอกว่าอ่ะขาด8ล้าน7สรุปเป้าหมายเกษียณขาด25ล้านทุนการศึกษาสำหรับบุตรขาด9ล้านกองทุนเพื่อความปลอดภัยครอบครัว8ล้านผมก็จัดสินค้าให้เขาครับจัดสินค้าจัดการเรื่องรีไทร์เมนต์ก่อนเป้าหมาย25ล้านและความคุ้มครองชีวิต9ล้านผมก็ใช้ยูนิตลิงก์ทุน9ล้านเบี้ยประมาณ 300,000 บาททุน9ล้านแล้วค่อยๆปรับลดทุนเรื่อยๆตามความจำเป็นโอเคไหมครับวันที่คุณลีเกษียณอายุผมคาดหวังแค่ 4% เองนะคุณลีเกษียณอายุยูนิตลิงก์จะคืนให้เขา8ล้าน6 RMF ลงทุนปีละ 250,000 ได้ประโยชน์ภาษีด้วยทุกปีคาดหวังแค่ 5% เองวันที่คุณลีเกษียณอายุ RMF ในพอร์ตจะโตเป็น8ล้านคาดหวังและลงทุนในกองทุนรวมปีละ 230,000 จัดพอร์ต Asset Allocation ให้เอาไปลงทุนในกองทุนรวมให้เป็นพอร์ต7พอร์ต60 30 60 30 60% เป็นหุ้น 40% เป็นตราสารหนี้และสินทรัพย์อื่นๆคาดหวัง 6% จะเป็น8ล้าน3 3แหล่งรวมกัน25ล้านครับสำหรับเกษียณ cover ปรับเป้าหมายเกษียณครบถูกไหมครับดูต่อไปความคุ้มครอง Income Protection มันจะต้องลดลงแบบนี้ถูกไหมครับเห็นไหมทำไมใช้ Unit Link เห็นยังผมค่อยๆปรับลดทุน9ล้านปรับลดลงมาเรื่อยๆตามความจำเป็นถูกไหมครับเมื่อลูกใกล้เรียนจบถูกไหมนี่คือสิ่งที่เราเรียนรู้นะครับมาดูต่อลูกเรียนหนังสือ8ล้านผมบอกว่าจัดพอร์ตให้มีเงินก้อนคุณลีมีเงินก้อนแทนจะฝากออมทรัพย์ผมขอย้ายมา4ล้าน5จัดพอร์ต Asset Allocation ให้พอร์ตแบบนี้ลงทุน12ปีผมจัดพอร์ต50 50มีหุ้น 50% พันธบัตรนะหรือพอร์ต60 40ก็ยังได้60 40คาดหวัง 6% 4ล้าน5จะโตไปเป็น9ล้านวันที่ลูกเริ่มเข้าเรียนมหาวิทยาลัยคุณเห็นผมทำอะไรครับสินค้าทางการเงินมาตอนไหนครับมาตอนแรกหรือมาตอนสุดท้ายมาตอนสุดท้ายถ้านักขายเริ่มต้นว่าจะขายอะไรจะขายสินค้าตัวไหนจริงไหมครับแต่นักวางแผนการเงินเริ่มต้นว่าลูกค้ามีเป้าหมายอะไรแล้วสินค้าใช้ตอนไหนตอนท้ายเห็นวิธีการทำงานที่แตกต่างกันไหมสินค้าทางการเงินเราก็ใช้คล้ายๆกับคนขายสินค้าทางการเงินแหละแต่เราเอามาใช้ตอนท้ายใช้เมื่อเรารู้ว่าลูกค้าจำเป็นต้องมีอะไรเห็นไหมปรับแค่นี้เองและนี่สิ่งที่ผมบอกคุณครับผมบอกคุณเลยว่าถ้าวันนี้คุณจะเทิร์นตัวเองเป็นที่ปรึกษาการเงินคุณต้องไปเรียน FCSFPเพราะวันนี้การเป็น FCSFP ไม่ใช่เพียงให้คุณให้ความรู้ครับแต่ผมบอกคุณเลยว่า FCSFP อันนี้พูดไม่ได้เอาใจนะและไม่ได้เป็นเพราะผมจบ FCSFP นะแต่ผมบอกคุณด้วยความสัตย์จริง FCSFP มันเป็น practical เป็นการภาคปฏิบัติไม่ใช่ทฤษฎีเรียนเพื่อสอบไม่ใช่วันนี้เรามีนักวิชาเกินเยอะเกินไปในอุตสาหกรรมเราแล้วเรียนจบแต่ปั๊บได้แต่วิชาการแล้วก็ให้แต่วิชาการแล้วทำอะไรไม่เป็นแต่ FZFP คือ practical คือการลงมือปฏิบัติจริงลงมือปฏิบัติจริงและมันเป็นตัวหนึ่งที่มันจะเป็นตัวที่สำคัญจากวันนี้เป็นต้นไปถ้าคุณเรียกตัวเองว่าเป็นที่ปรึกษาทางการเงินคุณต้องมี certify ช่วยเพื่อแสดงความเชื่อมั่นว่าคุณรู้จริงในสิ่งที่ทำและความรู้ที่ได้รับมันเป็นประโยชน์กับผู้คนจริงๆท่านสุดท้ายครับท่านนิรักครับผมเล่าให้คุณฟังถึงจุดนี้แล้วเนาะมันมีเวลาแค่45นาทีแหละก็เล่าคร่าวๆให้คุณฟังอย่างสุดๆแล้วล่ะผมบอกว่าวันนี้คุณคือสุดยอดที่สุดของคนในอุตสาหกรรมนี้คุณคือคนที่อิทธิพลสูงที่สุดของคนในอุตสาหกรรมนี้คุณคือคนที่จะเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมนี้ได้จริงๆคุณคือไอดอลคือต้นแบบของคนหลายๆคนในธุรกิจนี้ผมอยากเชิญชวนของคุณได้ไหมครับเชิญชวนพวกเราทุกคนมาทำสิ่งดีๆสิ่งที่เรียกว่าผลกระทบในเชิงบวกกับชีวิตผู้คนในวันที่ในหลวงรัชกาลที่9สวรรคตผมถูกเชิญไปบรรยายครั้งหนึ่งต่อหน้าคนเป็นพันๆคนผมก็เชิญชวนคนนั่งห้องว่า
เรามาตั้งปณิธานในชีวิตกันดีไหมก่อนที่ผมจะเชิญชวนคนอื่นตั้งปณิธานผมก็ตั้งปณิธานกับตัวเองเหมือนกันผมตั้งปณิธานกับชีวิตตัวผมเองคุณเชื่อไหมครับว่าผมมีสิ่งเดียวเท่านั้นในชีวิตที่ผมจะทำจากนี้ไปต้นไปผมจะทำทุกวิถีทางที่จะสร้างบุคคลเพื่อมาเป็นที่ปรึกษาทางการเงินนะครับที่ออกไปทำงานด้วยคุณธรรมจริยธรรมผู้ออกไปสร้างผลกระทบในเชิงบวกกับชีวิตคนไทยเพื่อคนไทยให้มีชีวิตที่ดีขึ้นนี่คือปณิธานสิ่งเดียวในชีวิตพวกเรามาร่วมปณิธานแบบนี้กันไหมผมสุดท้ายผมมีวิดีโออันนึงที่หลายๆคนอาจจะเคยดูในช่วงเวลาแบบนี้คือช่วงเวลาที่ดีมากๆเป็นช่วงเวลาที่เป็นวิดีโอชุดนี้อยากให้คุณตั้งใจฟังแต่ไม่ได้ฟังด้วยหูแต่อยากให้คุณฟังด้วยหัวใจและคุณจะรู้ว่าทำไมคุณต้องออกไปสร้างสิ่งดีๆให้กับผู้คนเรามาชมวิดีโอนี้พร้อมกันนะครับข้าพเจ้าจึงปรารถนาอย่างยิ่งที่จะได้เห็นคนไทยมีความสุขทั่วหน้ากันด้วยการให้คือให้ความรักความเมตตากันให้น้ำใจไมตรีกันให้อภัยกันให้การสงเคราะห์อนุเคราะห์กันโดยมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันด้วยความบริสุทธิ์และจริงใจทุกคนทุกฝ่ายจะได้สามารถร่วมมือร่วมความคิดอ่านกันสร้างสรรค์ความสุขความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ประเทศชาติที่ปรึกษาการเงินทุกท่านครับพ่อมองเราอยู่บนฟ้าแล้วคุณรู้หรือยังครับว่าธุรกิจเราเป็นธุรกิจเป็นงานพื้นฐานจริงๆคือการให้ไม่ใช่การเพียงแค่ได้เลี้ยววีรางวัลวันนี้ยินดีกับการได้รางวัลแต่ธุรกิจแก่นแท้ของธุรกิจของเราคือธุรกิจของการให้เราออกไปให้มุ่งดีมุ่งหวังดีต่อผู้คนด้วยกันได้ไหมทำตามที่พ่อได้สั่งเสียเราไว้บอกเราไว้ให้สังคมนี้รู้จักการให้อภัยซึ่งกันและกันให้สังคมนี้รับฟังกันเราก็เป็นลูกของท่านเหมือนกันเราเป็นเพียงแค่คนคนหนึ่งหน่วยเล็กๆของคนในสังคมนี้แต่ถ้าคุณออกไปทำด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่หัวใจที่มุ่งดีต่อกันปรารถนาดีต่อกันหัวหน้าผู้บริหารหน่วยดูแลน้องๆในทีมด้วยการให้สิ่งที่ดีให้ความรักกับเขาให้ความปรารถนาดีกับเขาน้องๆออกไปทำงานด้วยความรักความปรารถนาดีเพื่อต้องการสร้างผลกระทบในเชิงบวกกับชีวิตผู้คนนั่นแหละครับคือสิ่งที่พ่อฝากพวกเราไว้พวกเราร่วมอุดมการณ์เดียวกันแล้วเราเดินทางไปสู่ความสำเร็จโดยการทำให้คนอื่นสำเร็จด้วยกันนะครับขอบคุณครับครับขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งนะครับและขอขอบคุณคุณมงคลลุสัมฤทธิ์ด้วยนะครับที่มามอบสาระและความรู้ให้กับพวกเราผมเชื่อไทฟ้ารวมพลังสร้างอนาคต